ขาบอกว่าเจ้าของร้านที่นี่นะครับหน้าตาเหมือนคุณธนาธรด้วยจริงป่ะเดี๋ยวไปดูพี่เอกสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้พี่โทแพ้แพ้วันหนึ่งขายได้สักกี่แก้วครับพันแก้ว35กับ50บาทวันละ 50,000 ขายทุกวันครับเป็นล้านเลยนี่ชาใต้มันเข้มข้นกว่ามันนัวกว่าหอมชามากกว่าหอมชามากกว่าเออไม่เหมือนชาไทยนะชาใต้ที่ไม่ต้องบินไปกินที่ใต้เพราะว่าเราเป็นธนาเทียมก็เลยทำให้ชาเราขายดีเกี่ยวไหมเกี่ยวนิดนึงด้วยครั้งแรกเนาะก็อาจจะมาจากความที่รู้จักเราแต่เขาจะมาซื้อซ้ำได้จากความชอบหรือว่าของดีใช่เขาเป็นตัวเองนะตัวจริงเขาจะแบบซีเรียสทางการไอ้นี่คือไม่ทางการดูไม่มีตังค์เขาดูมีตังค์อันนี้เรื่องนึงอ่ะไม่เหมือนแล้วเก็บของกูหมดกูจะเอาอะไรไปมีเคยขายน้ำมาก่อน uh-huh. แต่เราไปซื้อแฟรนไชส์เขา uh-huh. เหมือนพอเราจะแบบพัฒนา uh-huh. ในตัวแบบสูตรหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเงี้ย uh-huh. มันไม่สามารถทำได้ก็เลยเป็นไอเดียมาถึงวันนี้ว่า uh-huh. อยากเริ่มจากความชอบของตัวเองจริงๆแต่ก่อนที่เราจะมีแบบชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ย uh-huh. เราทำคลิปกันอะวันละเกือบ10คลิปนะพี่เป็นคอนเทนต์แบบกวนๆกัน uh-huh. ยังไม่ได้เป็นธนาเทียมนะแล้วพอมีคนคอมเมนต์มาว่าหน้าเหมือนเยอะอะเราเลยหยิบประเด็นตรงนั้นอะมาเล่นมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นสีสันทางการเมืองอ่ะเราก็เลยลงพื้นที่แทนเขาไปเลยลงพื้นที่ใช่เราคิดว่าเราทำเพื่อความสุขแต่บางคนอ่ะไม่ได้สนุกกับเราด่ายันพ่อยันแม่ด่าแบบทำไมมันทำแบบนี้โอ้โหแบบแรงมากทุกวันนี้ถ้าไปเห็นช่องเราอ่ะเราลงคลิปทุกวันอย่างน้อยวันละคลิปต้องลงมันไม่ได้เพราะว่ามันสำคัญมากมันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้ลูกค้าเราว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราขายที่นี่นะกลับจากตลาดไปปุ๊บหนูจะเตรียมของนู่นนี่นั่นและเขาจะไปตัดคลิปวันนึงนอนไม่เกิน3ชั่วโมงอ่ะพี่เพื่อนครับผมอยู่ที่ตลาดเซฟวันโกครับตรงดอนเมืองใกล้ๆลำลูกกาตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่มีชาที่หนึ่งครับที่ว่ากำลังมีชื่อเสียงโด่งดังครับชาธนาซึ่งถือว่าเป็นชาใต้วันนี้จะพาไปเจอกับคุณธนาที่อยู่ด้านหลังนะว่าเป็นยังไงไปเขาบอกว่าเจ้าของร้านที่นี่นะครับนอกชื่อธนาแล้วหน้าตาเหมือนคุณธนาธรด้วยจริงป่ะเดี๋ยวไปดูพี่เอกสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้พี่โทแพ้แพ้เป็นพี่เอกนะฮะในเวอร์ชันตลกนะฮะนี่คือคุณธนาธนาเทียมธนาเทียมนะครับที่ดังๆเลยใช่ไหมดังอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหาเสียงคิดเห็นยังไงกับการที่เขาจะยุบพรรคตอนนี้ตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายคอนไปก่อนมองคอนแพ้นี่คือคุณธนาเจ้าของนะครับแต่คนที่เก็บตังคือพลอยค่ะคุณพลอยพลอยใช่ครับคุณพลอยเป็นคนเก็บเงินเองนะฮะเขาบอกว่าชาร้านนี้เนี่ยคือดังมากอันนี้จริงไหมตอนนี้น่าจะเป็นกระแสตอนนี้ในทิกต็อกมากชาไทยใช่ไหมขายชาไทยชาใต้ชาใต้ต่างกับชาไทยอย่างไรชาใต้มันเข้มข้นกว่า uh-huh. มันนัวกว่า uh-huh. หอมชามากกว่าหอมชามากกว่าชาร้านนี้ขายวันนึงขายได้สักกี่แก้วครับพันแก้วเรื่องใหญ่พันแก้วแก้วละกี่บาท35กับ50บาทตีตรงกลางที่40ประมาณนี้ได้ไหมได้ถ้า40วันละพันแก้วคือวันละ 40,000 ถ้า50พันแก้วแม็กสุดเลยคือวันละ 50,000 ขายทุกวันไหมจ๊ะขายทุกวันประมาณ 3-4 ชั่วโมงใช่ๆตลาดวันละ 3-4 ชั่วโมงเหรอใช่แล้วเปิด5โมงเปิด5โมง2ทุ่มก็นิดๆก็หมดแล้วอุ๊ยสมมุติว่าวันละ 50,000 ขายทุกวัน530เป็นล้านเลยพี่พูดเสียงดังหลักๆเนี่ยก็คือเป็นซิกเนเจอร์ก่อนนี่คือชาใต้นี่คือชาใต้ใช่ค่ะแล้วนั่นคือชาเหนือชาเหนือต่อไปก็ชาอีสานนี่เราอีกแล้วเขาแอคติ้งแรงมากเลยว่ะใส่สีขาวเข้าไปนี่คือชีสชาชีสธนาชาใต้ธนาชาชีสและนี่คือชาเค้กธนาชาเค้กใช่ค่ะธนาชาขวดถูกไหมใช่เพราะว่าใส่ขวดก็จริงๆคือโปรดักต์มันมีแค่ชาใต้อย่างเดียวแต่ตอนแรกขายน้ำขายน้ำอย่างเดียวเลยค่ะก่อนแล้วมาเติมเป็นเค้กขอชิมได้ไหมได้นี่ชาชีสก็บอกว่าชีสหอมมากดูข้างในจอมมไปเรื่อยติดกันแล้วเนี่ยอุ๊ยแย่งกันมากไม่รู้อะไรขึ้นในหมู่ก่อนระหว่างชาหอมหรือว่าชีสคือชีสเขาจะมีความเค็มหน่อยนิดนึงมันค่ะเออไม่เหมือนชาไทยนะไม่ใช่ไม่เหมือนเลยถ้าเคยกินชาไทยชาเย็นจะรู้ว่าชาใต้จะมีแบบความเข้มข้นมากกว่ามากแต่ผมอยากชวนนะใครสายชาไทยนะค่ะอยากลองเปิดใจกับชาใต้เพราะบางทีอ่ะชาไทยบางร้านเขาทำมันหลวมแต่นี่คือแบบโอ้โหแน่นอันนี้คือใส่เข็มขัดเลยเมื่อกี้กลับดีกว่าร้านนี้คุณ แต่ที่เขาบอกว่าอร่อยมากนี่อีกมาตอนหลังใช่ไหมก่อนชีสค่ะ
มาก่อนคือด้วยความที่พอเราทำน้ำใช่ไหมคะคนก็บอกว่าทำไมไม่ทำขนมขึ้นมาบ้างเราก็เลยคิดคนว่าจะเป็นเค้กยังไงให้เอาใบชาใต้อะไปทำเป็นเค้กแล้วคนกินแบบเข้ากันอะไรเงี้ยโดยที่มันไม่หวานเกินไปขายตอนนี้35 บาทเนี่ยเหรอ35 บาทเหรอใช่ถูกมากนะ3 ชิ้น 100มิติใหม่ของการกินเค้กอันนี้เขาเรียกว่ามูสเค้กเนื้อชิฟฟ่อนเป็นมูสเค้กชาใต้ข้างในเป็นเนื้อชิฟฟ่อนต่อให้แช่เย็นก็ยังนุ่มอยู่เหมือนเดิมค่ะทำไมเราถึงมาเลือกทำเป็นชาใต้ครับมันมีโปรดักต์ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมถึงเลือกตัวนี้พลอยเป็นคนใต้ต้องบอกก่อนว่าพลอยเป็นคนใต้แล้วพลอยชอบกินแบบชาไทยชาใต้อะพี่กินทุกวันอะกินแบบกินไม่ได้นอนนั้นแหล่งใต้แล้วแหละแหล่งใต้ใช่ชอบกินมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าบ้านเราก็อยู่ใต้อยู่แล้วทำไมเราไม่ลองคิดค้นหาใบชามาทำโดยที่เราอยู่กรุงเทพอ่ะแต่มีขายในกรุงเทพให้ได้ให้เป็นแบบเหมือนเราบินไปกินที่ใต้เราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ว่าชาใต้ที่ไม่ต้องบินไปกินที่ใต้ไม่ต้องบินไปกินที่ใต้แต่ถ้ากินก็ต้องมากินที่นี่เท่านั้นเปล่าจริงๆไม่ใช่แค่ที่นี่อย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเราเคยทำออนไลน์มาก่อนพี่เรารู้แล้วว่าสเต็ปการที่เราจะขยายตัวแทนหรือว่าให้สินค้าเราอ่ะไปอยู่ทั่วประเทศอ่ะทำยังไงเราก็เลยเปิดรับสมัครตัวแทนที่เป็นตัวแทนชาใต้โดยที่เราชงไปให้เสร็จทั้งหมดเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวนะเป็นตัวแทนค่ะไปเป็นขวดแบบนี้เหรอมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบถุง10ลิตรเป็นเบสชาไปขายเป็นแก้วชงให้ทั้งหมดแต่ส่งไปแบบเป็นแบบห้องเย็นนะคะแค่ผสมนมใส่เราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพร้อมกับมีแก้วมีเซ็ตทุกอย่างพร้อมขายเลยพร้อมขายเลยแล้วต้องเป็นแบรนด์ธนาไหมธนาชาใต้ต้องเป็นธนาสาขาตึ้งตึ้งทุกสาขาที่ส่งไปขายดีไหมขายดีขายดีมากสามารถสร้างเป็นรายได้ได้เริ่มต้นได้ง่ายๆผมไปเจอคนขายน้ำมาเยอะนะแต่ไม่ใช่ทุกร้านที่ขายดีเรามีเคล็ดลับยังไงทำให้ร้านเราขายดีคนมาซื้อกันเยอะแยะขนาดนี้จุดเริ่มต้นที่พลอยบอกพอพลอยทำออนไลน์มาก่อนอ่ะพลอยรู้แล้วว่าวิธีการทำยังไงคือยุคสมัยเนี้ยต้องแบบโซเชียลสมัยก่อนตอนที่เริ่มทำอ่ะต้องบอกว่าเราเทสสูตรกันอ่ะเป็นปีๆนะคะแต่เราใช้วิธีการโพสต์หน้าเฟซในการขายเหมือนรับออเดอร์หน้าเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ก่อนดีกว่าเราทำคลิปกันทุกวันนะพี่ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะตั้งใจว่าเมื่อไหร่ที่คนน่ะซื้อของเราหรือได้ลองของเราอ่ะเขาสั่ง3 ขวด 100อ่ะหนูไปส่งให้เขานะเพราะหนูรู้สึกว่าต่อให้เรายังไม่ได้กำไรอ่ะแต่ถ้าเขาติดใจอ่ะเขาต้องกลับมาซื้อ3ขอแค่ได้ชิมขอให้ได้เข้าปากเขาติดใจทุกรายถูกต้องแต่กว่าจะขายดีแบบนี้ได้จุดเริ่มต้นของธนาชาใต้ทำอะไรมาก่อนก่อนโควิดเราอ่ะเคยขายน้ำมาก่อนแต่เราไปซื้อแฟรนไชส์เขาซื้อแฟรนไชส์ตอนนั้นประมาณ70,000นะแต่มารวมตกแต่งแล้วร้านอะไรแบบนี้ประมาณ100,000 กว่าก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักทั่วไปเป็นแบรนด์กระแสทั่วไปเลยตอนนั้นดังมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยเราควรจะไปซื้อแฟรนไชส์ที่มีกระแสตอนนี้มาทำของตัวเองแต่ตอนนั้นอ่ะพี่หนูอ่ะรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการขายของคือทำเลไปหาออกบูธแล้วก็ขายภายใน10 วันอ่ะหนูคืนทุนหมดเลยอันนั้นคือชายของเขาของเขาแต่พอช่วงโควิดอ่ะเวลาเราไปออกตลาดอะค่ะคนไม่เดินแล้วไงก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องหยุดยุติตรงนั้นไปอะไรเงี้ยแล้วบวกกับอีกอย่างนึงระหว่างทางที่เราขายอ่ะเหมือนพอเราจะแบบพัฒนาในตัวแบบสูตรหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าเจ้าของแบรนด์เป็นคนควบคุมใช่มันก็เลยเป็นไอเดียมาถึงวันนี้ว่าพอเราแบบกลับมาจะมาทำตัวเนี้ยเราแบบอยากเริ่มจากความชอบของตัวเองจริงๆเพื่อที่จะได้พัฒนาต่อเวลาเราแบบชอบอะไรอยากใส่อะไรอยากเติมอะไรเราจะได้ทำของตัวเองได้แล้วธนาเทียมนี่คือยังไงก็คือช่วงเลือกตั้งเนาะปีที่แล้วได้ทำ TikTok เนาะเราก็เล่น TikTok ไปมาๆนี่แหละแต่ว่าคอมเมนต์เยอะสุดเลยคือแบบหน้าเหมือนคุณธนาธรคุณธนาธรเฮ้ยแล้วเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอวะเราก็เลยลงพื้นที่แทนเขาไปเลยลงพื้นที่ใช่แบบว่าลงพื้นที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มอะไรอย่างงี้ให้แบบร้อเรียนการเมืองแล้วก็เลยมีชื่อเสียงเป็นธนาเทียมครับผมเพราะว่าเราเป็นธนาเทียมก็เลยทำให้ชาเราขายดีเกี่ยวมั้ยเกี่ยวนิดนึงด้วยครั้งแรกเนาะก็อาจจะมาจากความที่รู้จักเราแต่เขาจะมาซื้อซ้ำได้จากความชอบหรือว่าของดีใช่มันเป็น2 แง่ 2 งามนะที่พลอยขอแบบอันนี้นิดนึงแต่ก่อนที่เราจะมีแบบชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยเราทำคลิปกันอะวันละเกือบ10 คลิปนะพี่ลงคอนเทนต์อะต่อวันเหรอใช่โหเยอะมากสามช่องค่ะเป็นคอนเทนต์แบบกวนๆกันยังไม่ได้เป็นธนาเทียมนะแล้วพอมีคนคอมเมนต์มาว่าหน้าเหมือนเยอะเราเลยหยิบประเด็นตรงนั้นอะมาเล่นหมายถึงว่ามาทำลองดูซิว่าคนจะดูเราไหมมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นสีสันทางการเมืองอ่ะคือเราอยากทำเพื่อให้คนรู้ว่าเฮ้ยการเมืองมันไม่ได้เครียดนะเราทำเล่นๆคือเราเหมือนได้บอกต่อได้แชร์อะไรเงี้ยแล้วมีน้องคนนึงอ่ะดูคลิปบีมใช่ไหมแล้วบอกว่าวันนี้หนูเพิ่งยิ้มได้เป็นครั้งแรกเพราะว่าดูคลิปพี่อ่ะแล้วหนูเป็นซึมเศร้าอ่ะ
ไปฟังแล้วมันขนลุกอ่ะใช่ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องหันกลับมามองนึกว่าธนาธรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ผมธนาเทียมคนดีคนเดิมเองนะครับผมตอนนี้ไม่ได้เข้าสภานะครับมาขายชาอยู่นะครับอุ้ยสสจริงมาดูสสเทียมนะครับผมบอกว่านึกว่าพรรคของตัวเองเนี่ยมาลงพื้นที่อยู่ที่ไหนได้เป็นพรรคเทียมนะครับมาขายตอนแรกเราจะหยุดแล้วนะเพราะว่าแบบมันมีดราม่าว่าแบบทำไมถึงไปเล่นทำไมถึงแบบมึงทำไมไม่เป็นตัวเองวะอะไรเงี้ยมึงไปเป็นคนอื่นทำไมอะไรเงี้ยเวลาเราเล่นโซเชียลอ่ะคอมเมนต์มันจะสองแง่สองงามมากเราคิดว่าเราทำเพื่อความสุขแต่บางคนอ่ะไม่ได้สนุกกับเราเข้าใจปะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราทำตรงนี้มันไม่ได้เดือดร้อนใครนะโฟกัสคนที่เขาชอบเราด้วยเงี้ยมันก็มีคนที่เขาชอบเราแล้วก็โฟกัสตรงนั้นมากกว่าผมว่าเรื่องนี้ดีมากนะในยุคที่แบบว่าโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจในยุคที่การสร้างตัวตนเป็นข้อจำเป็นเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นที่คนต้องทำแต่เจอนักเลงคีย์บอร์ดกันเยอะเยอะมากบางทีมันตัดกำลังใจบางทีเห็นหน้าไม่ชอบก็ด่ากันแล้วแล้วไอ้วันที่เราโดนด่าเยอะๆเราโดนอะไรเงี้ยเยอะเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงเขาเป็นคนสนุกนะเขาดูไม่ค่อยเครียดคนทำอ่ะคือเรานะหนูถ่ายเขาอย่างเดียวเลยทุกวันหนูต้องคิดว่าหนูจะเล่นอะไรกับให้เขาเป็นไงแต่เขาเป็นตัวเองนะพอเรามาอ่านคอมเมนต์เยอะๆอ่ะนอนร้องไห้ทุกคืนเลยนะร้องไห้จากคนที่ด่าแบบด่ายันพ่อยันแม่ด่าแบบทำไมมันทำแบบนี้โอ้โหแบบแรงมากแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมาพูดแบบนี้ทั้งที่ไม่รู้จักเราบีมก็บอกว่าเฮ้ยเราทำของเราเต็มที่อ่ะแต่เราอย่าลืมนะว่ามีคนอีกหลายหลายคนอ่ะที่ชอบเราแต่ทำไมเราต้องไปโฟกัสคนที่ไม่ชอบเราเฮ้ยงั้นลุยต่อซึ่งเอาจริงๆชาตัวเนี้ยมันก็ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนดูนะพอเรามีแฟนคลับเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้แฟนคลับเราก็เลยชงชาเล่นๆกินกันแล้วเราส่งให้แฟนคลับชิมแปลว่ามันเริ่มต้นจากการที่คุณทำคลิปสร้างความสุขก่อนธนาเทียมใช่ธนาเทียมก่อนแล้วคุณชอบกินชาใต้ใช่คุณก็เลยเอาล่ะทำชาตัวเนี้ยแจกแฟนคลับแล้วกันใช่ผลปรากฏว่าแล้วทุกคนชอบแล้วก็ถามทุกคนด้วยจะหากินได้อีกเมื่อไหร่อุ้ยแล้วธนาชาใต้คือแฟนคลับตั้งให้ใช่อันนั้นจุดเริ่มต้นเลยว่าทำไมเนี่ยมันเป็นชื่อธนาชาใต้ด้วยซึ่งวันนี้แฟนๆเหล่านั้นก็แฮปปี้เอนจอยแล้วก็ยังคงสั่งแล้วก็ซื้อก็มาซื้อผมถามนี่ดิอยากเป็นเคล็ดลับแล้วกันนะไม่ใช่ทุกคู่ที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วรอดใช่ไหมแล้วรอดหรือว่าสู้กันไปด้วยกันได้คุณมีเคล็ดลับยังไงในการทำธุรกิจร่วมกันแบ่งหน้าที่อย่างที่เห็นในโซเชียลเลยเขาจะเป็นคนถ่ายทำตัดคลิปค่ะแต่เรื่องการจัดการเรื่องการบริหารเรื่องการดูแลคน หรือมาหน้าร้านเจอเนี่ย เจอคนรับออเดอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นคอยทุกวันนี้ถ้าไปเห็นช่องเราอะเราลงคลิปทุกวันอย่างน้อยวันละคลิปต้องลงกลับจากตลาดไปปุ๊บหนูจะเตรียมของนู่นนี่นั่นและเขาจะไปตัดคลิปลงคลิปคิดแคปชั่นคอนเทนต์ว่าอะไรต่อไปนั่นคือหน้าที่ที่เราแบ่งกันแปลว่าเรามีวิธีการในการแบ่งหน้าที่กันใช่เรื่องกำลังใจในวันที่ดาวคุณช่วยพยุงกันยังไงให้กำลังใจกันยังไงบีมเขาเป็นคนคิดบวกอะ uh-huh. อะไรที่แบบมันทำให้บั่นทอนจิตใจหรือว่าทำให้เราแบบลงไปไม่ได้ทำให้เราสูงขึ้นหรือเติบโตขึ้นหรือพัฒนาขึ้นอะเราไม่เคยโฟกัสเลยไม่ใส่ใจเลยไม่ยุ่งเลยทำหน้าที่ของเราก็พออะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ใส่ใจกับเรื่องลบๆแต่ก่อนเราเคยใส่ใจแล้วเราร้องไห้ร้องไห้ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำคอนเทนต์แล้วไม่ยุ่งแล้วเลยแต่หลังจากเราไม่สนใจไปโฟกัสกับคนที่เขารักเราชอบเราโอ้ยมันดีมากค่ะมันกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เรามีกำลังใจนะ uh-huh. คนที่เขาดูอ่ะเขาก็แฮปปี้พ่อค้าแม่ค้าเหนื่อยมากนะพี่ uh-huh. คนที่ขายของอ่ะเหนื่อยมากๆวันนึงแบบร้อนมากๆกว่าจะขายหมดแต่ละวันอะไรเงี้ยเราเลยอยากช่วยกันพลอยมองว่ากำลังใจจากตัวเราเองแล้วก็การส่งต่อให้คนรอบข้างอ่ะ uh-huh. มันดีกว่าการที่ไปเก็บคนที่เขาจะคิดไม่ดีกับเรา uh-huh. หรือมองโลกอีกแบบนึง uh-huh. วันนึงนอนไม่เกิน3ชั่วโมงอ่ะพี่ตั้งร้าน5โมงขายเสร็จ2ทุ่มครับกลับเร็วมากแต่ว่าอีกถ้า 4-5 ชั่วโมงเตรียมของเสร็จแล้วผมต้องนั่งตัดคลิปถึง 3:00 ตอนนี้มันเป็นวนลูปอย่างเงี้ยเพราะว่าคลิปเราถ้าไม่ลงมันไม่ได้เพราะว่ามันสำคัญมากมันเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้ลูกค้าเราว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราขายที่นี่นะขายเนี่ย 3-4 ชั่วโมงก็นิดเดียวแต่เบื้องหลังต้องทำคลิปขนาดนี้แต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าธนาชาใต้การันตีแล้วว่าการทำคลิปทุกวันเป็นเรื่องจำเป็นออนไลน์ในยุคนี้อย่าไปคิดว่าให้อันดับ1เลยให้อันดับ1เลยใช่เพราะอย่าไปคิดว่าหูมันไม่สำคัญเนาะมันสำคัญในยุคนี้แต่ของคุณก็ต้องดีด้วยเพราะดังแล้วไม่อร่อยไม่ตอบโจทย์โอ้ยโดนดราม่ากว่าเดิมนะพี่ดังนั้นครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมเนี่ยอยากทำธุรกิจคุณพลอยช่วยให้กำลังใจเพื่อนๆหน่อยฮะคือพลอยอ่ะเริ่มต้นจากของที่มีเลยอ่ะพี่ถ้าพี่จะเห็นแบบโต๊ะเอ่ยป้ายเอ่ยทุกอย่างมันง่ายหมดอะไรที่บ้านมีก็คือสามารถแบบทำได้ใครที่อยากเริ่มต้นทำมีของอร่อยอยู่แล้วมีไอเดียที่ดีอยู่แล้วเริ่มต้นทำได้เลยทำจากสิ่งที่เรามีอย่ามองหาแต่สิ่งที่เราขาดอ่ะพี่อย่าท้อค่ะวันนี้ขายไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะขายดีก็ได้เราก็ทำทุกวันอ่ะทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันเหมือนลงคลิป
ก็ลงทุกวันวันนึงต้องมีคนเห็นในสิ่งที่เราอ่ะตั้งใจเองเอาล่ะคุณบีมครับในฐานะคุณธนาเทียมอยากฝากอะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก็เลือกตั้งปีหน้าก็เลือกผมด้วยไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าขอฝากกำลังใจแล้วกันให้กับคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะเนาะเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็เริ่มจากการทำอะไรที่มันง่ายๆครับค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวมันก็ดีเองนะอุปสรรคมันมีอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวมันก็จะจัดการได้ขอให้ก้าวข้ามมันให้ได้ครับและนี่คือรายการพิเศษ 2X ที่วันนี้2พามาเจอธนาชาใต้แล้วก็การันตีแล้วว่าคุณภาพต้องดีไวรัลต้องมาออนไลน์ขอให้ทำทุกวันครับนี่คือรายการที่มาสัมภาษณ์นะครับคนที่ทำธุรกิจมากกว่าคนอื่นเป็น2เท่าเพื่อได้ผลลัพธ์เป็น2เท่าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณธนาชาใต้ครับขอบคุณค่ะ